ต้องบอกอย่างนี้ค่ะมีรองเท้าที่เหมาะสมกับกีฬาแต่ละประเภทจริงๆค่ะทำไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเวลาเราเดินเราวิ่งเนี่ยน้ำหนักตัวของเราเนี่ยถ่ายทอดลงไปที่เท้าเนี่ยมีแรงกระแทกถึง 2-3 เท่าของน้ำหนักตัวแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกกำลังกายประเภทต่างๆจะมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้ง่ายมากนะคะดังนั้นผู้ผลิตรองเท้ากีฬาเขาก็จะศึกษาลักษณะของการเคลื่อนไหวของกีฬาแต่ละประเภทแล้วก็ลักษณะพื้นผิวที่เท้าเราจะตัวเราเนี่ยจะต้องกระแทกลงไปบนพื้นผิวกีฬาแต่ละประเภทดังนั้นจึงมีการออกแบบรองเท้าแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับกีฬาแต่ละอย่างทีนี้ถ้าจะแบ่งง่ายๆนะคะมันก็จะแบ่งลักษณะรองเท้ากีฬาออกได้เป็น3ประเภทง่ายๆนะคะอันแรกก็คือรองเท้าวิ่งอันนี้ใช้กันเยอะที่สุดขอพูดเป็นคร่าวๆสำหรับคนวิ่งทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬาวิ่งสปรินเตอร์แข่งระยะสั้นลักษณะการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะกระแทกลงที่ส้นเท้าถ่ายไปปลายเท้าแล้วก็ถีบตัวส่งออกไปจากปลายเท้าเพราะฉะนั้นรองเท้าวิ่งเนี่ยจะต้องมีตัวช่วยรองรับแรงกระแทกมากที่บริเวณส้นเท้าแล้วก็ตรงปลายเท้าปลายรองเท้าเนี่ยจะมีลักษณะโค้งมนเพื่อผลักส่งถัดไปรองเท้ากีฬาประเภทคอร์ตเช่นเล่นเทนนิสเล่นแบดก็คืออยู่ในคอร์ตทั้งหลายนะคะลักษณะพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่วิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวจะต้องมีการวิ่งไปด้านข้างวิ่งมาด้านหลังมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมีการกระโดดเวลาพวกนี้ท่ายืนเตรียมเขาจะยืนด้วยปลายเท้าเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นการลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเป็นหลักแล้วก็รองเท้าเนี่ยฐานจะต้องค่อนข้างกว้างนิดนึงเพราะว่าเพื่อรองรับความมั่นคงอีกอย่างนึงลักษณะที่กีฬาที่มีการกระโดดสูงๆเช่นบาสเกตบอลต้องโดดชูตลูกสูงมากนะคะโอกาสที่ตอนลงมาถึงพื้นแล้วจะมีข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นอย่างคนที่เล่นบาสเกตบอลรองเท้าก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะมีหุ้มข้อเพื่อป้องกันการข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงต่างๆนะคะรองเท้ากีฬาประเภทสุดท้ายนะคะก็คือรองเท้ากีฬาประเภทสนามคืออะไรที่เราวิ่งบนสนามหญ้าเช่นฟุตบอลพื้นสนามหญ้าเนี่ยมันเป็นพื้นดินที่มีโอกาสที่จะลื่นได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะกีฬาพวกนี้มันก็จะต้องมีปุ่มอยู่ข้างใต้รองเท้านะคะเพื่อให้ช่วยในการจิกเกาะกับพื้นผิวดินผิวหญ้าเนี่ยได้มั่นคงขึ้นนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช้มือเลยใช่ไหมคะใช้เท้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการรู้สึกการรับสัมผัสถึงลูกบอลและการเตะส่งลูกบอลเนี่ยมันมีการรับรู้ความรู้สึกตรงนั้นสำคัญมากเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารองเท้าฟุตบอลเนี่ยรองเท้าซ็อกเกอร์เนี่ยเขาก็จะออกแบบมาให้มีรูปทรงสเลนเดอร์สลิมแทบจะแบบตามรูปเท้าเลยทีนี้ก็จะเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วอย่างหมอไม่ใช่นักกีฬาอาชีพที่โอ้โหจะต้องอยากจะเล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็จะมีลักษณะรองเท้าที่เขาเรียกว่า cross training shoe นะคะรองเท้ากีฬาประเภทนี้ก็จะออกแบบมากลางๆสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬามีความหลากหลายนะคะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่นักกีฬาจริงจังที่ใช้ cross training shoe กันที่เห็นบ่อยๆก็คือกลุ่มคนที่เข้าฟิตเนสในกลุ่มนี้ก็แนะนำให้ใช้กลุ่ม cross training shoeเพื่อจะได้ซื้อรองเท้าคู่เดียวแล้วก็ได้หลายประโยชน์ค่ะซึ่งถ้าเราทราบหลักการนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากรองเท้ากีฬาอย่างเต็มที่ลดการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการเล่นกีฬาทำให้เล่นกีฬาได้สนุกขึ้นค่ะ